โอเคต่อไปเราก็หลังจากเราสอนโซแล้วเอ็กแล้ววีแล้วต่อไปก็จะมาสอนวิธีการถักถักทีวิธีการถักทีเรามาดูกันเดี๋ยวดูวิธีการถักทีเดี๋ยวคอนก่อนโอเควิธีการก็คือนะคะก็ให้เราพันเข็มหนึ่งครั้งอย่างนี้ก็จะได้สองโซ่แล้วก็แทงเข้าไปในหลักที่เราต้องการแล้วก็ดึงไหมผ่านห่วงเข้ามาเราก็จะได้สามห่วงแบบนี้นะคะได้สามห่วงแล้วก็ดึงผ่านไปอย่างนี้เราเรียกว่าทีนะพันเข็มหนึ่งครั้งแทงเข้าไปในหลักที่เราต้องการโยงมันขึ้นมาเป็นสามโจ้อย่างนี้ดึงไหมผ่านทั้งหมดเกลียวสามนะคะพันเข็มหนึ่งครั้งแทงเข็มเข้าไปเกลียวไหมขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านหมดนี่เราก็จะเห็นว่าลักษณะนี้อันนี้ก็คือวิธีการถักซีวิธีการถักทีอะค่ะทีก็จะเป็นสัญลักษณ์ขอบคุณค่ะ